นี้ถ้ามองอะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะให้กลุ่มที่เขาเห็นต่างในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตกลงตรงกลางฝ่าทางตันเรื่องนี้ไปได้เนี่ยก็มองอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงที่ทางก้าวไกลเขาไม่มาร่วมเนี่ยมันตีความไปได้อย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยในอนาคตการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งได้อีกหรือเปล่านะครับจับตาเรื่องนี้วิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อยนะครับคือตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกับใช้เลิกเดือนตุลาคมในการคิกออฟในเรื่องของกระบวนการนี้นะครับครับอย่างแรกก็คือการตั้ง35คณะกรรมการศึกษาการทำประชามติขึ้นมานี่แหละนะครับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือการศึกษาแนวทางการทำประชามติเงื่อนไขที่ว่าก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งออกกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยที่มันทันสมัยทั้งเรื่องของการสร้างการยอมรับร่วมกันการยึดตามกรอบคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญรวมไปถึงให้ความสำคัญกับรัฐสภาที่จะเป็นเวทีหารือถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการวางเป้าหมายให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและประเทศเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงนะครับรถแมพที่ต้องจับตากันเบื้องต้นเดี๋ยวจับตาวันที่10ตุลาคมที่จะเป็นการหารือนัดแรกแล้วก็กำหนดการทำประชามตินัดแรกซึ่งก็ไม่เกินเดือนมีนาคมปี67เท่ากับว่าต้องมีข้อสรุปทิศทางในช่วงปลายปีนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตามขั้นตอนการออกเสียงประชามติตามกฎหมายการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนวิธีการเนี่ยอย่างน้อยๆคือ3เดือนก่อนจะถึงวันออกเสียงประชามติทีนี้ระยะ3เดือนที่ว่าก็มองกันว่าเอ๊ะเป็นจุดชี้ชะตาของรัฐธรรมนูญปี60คือเป็นจุดวัดว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างรถแมพที่จะเป็นทางออกให้กับการเมืองไทยตามโจทย์ของรัฐบาลตั้งไว้หรือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นหลุมที่ขุดเพื่อนำไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบในปมของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับคือประเด็นนี้เนี่ยยอมรับว่าตั้งแต่ก่อนการตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความเห็นต่างระหว่าง2ฝ่ายก็คือฝ่ายของก้าวไกลที่พ่วงกับเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่มีไอลอว์สนับสนุนคือเขาต้องการที่จะยกร่างฉบับใหม่อย่างไร้เงื่อนไขเลยนะครับไม่ถูกห้ามแก้ไขในมาตราใดหนึ่งหรือว่าหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วก็ให้ทางสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.เนี่ยที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เป็นผู้ดำเนินการขณะเดียวกันฝั่งของเพื่อไทยเองเนี่ยที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินก็ยืนยันผ่านคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าการแก้จะต้องไม่แตะหมวด1หมวด2ซึ่งตรงกับจุดยืนหลายพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับดังนั้นการตั้งคณะกรรมการประชามติจึงต้องมีบทบาทสำคัญในการหาทางออกต่อเรื่องนี้ว่าในคำถามของประชามติที่จะเป็นด่านแรกของรถแบบการแก้เนี่ยมันจะออกมาไปในทางไหนคำถามมันจะคืออะไรแน่นอนว่ากรรมการส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางของก้าวไกลแล้วก็ไอลอว์เพราะมองว่าการออกแบบให้สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งอาจจะเกิดปรากฏการณ์ก้าวไกลก้าวหน้าไอลอว์แลนด์สไลด์อะครับชนะแบบรวบหัวรวบหางแล้วก็สามารถกำยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การออกแบบกติกาสูงสุดของประเทศไว้ในมือได้ฝ่ายเดียวฝ่ายที่เขาวางเป้าว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับแต่นั่นคือการเลือกตั้งนะคือใช่ไงเขาไปตีความคือในมุมที่เขาวิเคราะห์กันก็อาจจะตีความว่าเดี๋ยวนี่ไงถ้าเกิดสสร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเดี๋ยวอำนาจมันจะไปตกอยู่กับฝั่งนั้นหมดไงแล้วกฎหมายที่แก้มาก็จะกลายไปอยู่ฝั่งนั้นหมดไม่ได้เกิดจากความร่วมมือหรือว่าการศึกษาทำงานร่วมกันนี่จึงอาจมองว่าเป็นปมขัดแย้งจากการแย่งอำนาจด้วยหรือเปล่าที่แฝงไว้ในกติการัฐธรรมนูญที่มันอาจจะปะทุขึ้นมาได้อีกดังนั้นตัวกรรมการประชามติที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะอาจจะต้องออกแบบวิธีการได้ไหมเพื่อตัดต้นตอตรงนี้บางทีอาจจะต้องฝังกลบกระบวนการนี้ไปเลยหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคสีส้มนะครับระบุว่ากรรมการก็จำเป็นต้องออกแบบให้กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีสัดส่วนจากบุคคลที่บางครั้งอาจจะควบคุมได้เช่นหากจะให้มีสสร.ทำหน้าที่ยกร่างจำเป็นต้องมีสัดส่วนที่มาจากการเลือกตั้งผสมกันด้วยกับสสร.แบบแต่งตั้งมันจะได้คานกันอันนั้นอาจจะเป็นแนวทางนะฮะโดยที่กำหนดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นตัวแทนพรรคการเมืองเป็นต้นรูปแบบทั้งหมดก็จำเป็นต้องกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในชั้นของกรรมการศึกษาดังนั้นหากถอดรายชื่อคีย์แมนทั้ง35คนที่เห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ล้วนเป็นแนวร่วมของเพื่อไทยแม้จะเปิดโอกาสให้มีกลุ่มฝ่ายค้านจากพรรคการเมืองอย่างไทยสร้างไทยก็มีคนเดียวคุณถากรทานสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์อันนี้จะถือว่าเป็นฝ่ายค้านได้ไหมเพราะส่งคุณเดชอิฐขาวทองนายกชายเข้ามาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะคนนี้นะฮะรวมถึงเปิดช่องให้มีผู้แทนของพรรคก้าวไกลแต่ตอนนี้เขาแสดงจุดยืนไม่ยอมรับต่อกระบวนการนี้แต่จากจำนวนของกรรมการทั้งหมดถือว่าเป็นความไม่ได้สัดส่วนต่อการทำงานใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเพื่อไทยกำลังเล่นเกมกินรวบในการศึกษาแก้
ประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนี้หรือไม่คือถ้าเทียบสสรถ้ามองว่าฝั่งนั้นเขาจะชนะการเลือกตั้งสสรแล้วอำนาจไปอยู่กับเขาก็ตั้งคำถามกลับเหมือนกันว่าเอา35คณะกรรมการอ่ะไอ้โควต้าที่จัดสรรกันมา35คนก็เทไปในมุมของเพื่อไทยมากเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์เจตโทนวนิชนะครับเดาเลยบอกว่าอนาคตดูจากรายชื่อ35คณะกรรมการประชามติเนี่ยน่าจะถูกยอมรับได้ยากหรือเปล่าเพราะส่วนผสมกรรมการที่ขาดในส่วนของก้าวไกลไอ้ลอรวมไปถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเท่ากับว่าเพื่อไทยกำลังอยู่ตรงกลางแล้วก็เปิดแนวรบทั้งซ้ายและขวาก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ซ่อนสายโยงแห่งอำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญปี60รวมไปถึงกลุ่มสีส้มที่เป็นพลังใหม่ของการเมืองไทยและต้องการเปลี่ยนแปลงหรือระบบที่พวกเขามองว่าล้าหลังดังนั้นไม่ว่าผลการศึกษาจะนำไปสู่ปลายทางอย่างไรนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยเนี่ยอาจจะเข้าสู่เวทีความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งก็ได้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเกมยาวชวนคุณผู้ชมไปดูไทม์ไลน์แบบชัดๆนะฮะคือตัวไทม์ไลน์เนี่ยตอนนี้2566ใช่ไหมครับอาจจะเสร็จสิ้นนู่นอ่ะ2569กุมภาพันธ์เนี่ยได้ทำประชามตินะครับลองไปดูไทม์ไลน์กันเลยก็คือจะเริ่มตั้งแต่10ตุลาคม2566ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประชุมคณะกรรมการนัดแรกหลังจากนั้นธันวาคมไปจนถึงต้นปี67ก็คือมกราจะทำประชามติครั้งแรกก่อนนะครับ90ถึง120วันตามกฎหมายประชามติและหลังจากนั้นมกราคมถึงกุมภาปีหน้าหลังประชามติผ่านรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ก่อนว่าด้วยเรื่องการแก้ไขกุมภาถึงพฤษภาก็จะตั้งกรรมาธิการศึกษาแนวทางการได้มาซึ่งสสร.ว่าจะมาจากการเลือกตั้งไหมหรือว่าจะมายังไงกรกฎาคม67ฮะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยสว.ชุดใหม่เข้ามาแล้วนะครับสว.ชุดใหม่จะเข้ามาเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มกระบวนการในวาระแรกนะครับทีนี้ในปีเดียวกัน67เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่กรรมาธิการพิจารณาส่งกลับรัฐสภาเพื่อพิจารณาโหวตในวาระ3นะครับแล้วก็ช่วงตุลาคมพฤศจิกายน67น่าจะมีการทำประชามติเกิดขึ้นกุมภาพันธ์ปี68นะครับกระบวนการได้มาซึ่งสสร.เพิ่งจะเริ่มเองอะครับแล้วก็ในปี68มีนาคมถึงช่วงพฤศจิกายนน่าจะเป็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่เพิ่งได้มาแล้วก็ช่วงธันวาคมปี68ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี69ก็น่าจะทำประชามติกันอีกรอบนะครับแล้วถ้าผ่านได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่นับดูนี่เกือบครบวาระของรัฐบาลเลยนะก็เกือบพอดีกับอายุรัฐบาลก็เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งใจเพราะเขาอยากจะใช้เวลาให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับในช่วงของการเป็นรัฐบาลคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งความเห็นนะครับขอพื้นที่ให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนบ้างครับคุณวัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองของกรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไว้แบบนี้นะครับระบุว่าเริ่มต้นก้าวที่1กับการเดินหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติแม้หนทางจะนำไปสู่ความเป็นจริงยังคงอีกยาวไกลแต่สิ่งที่อยากเห็นรัฐบาลเดินหน้าต่อไปคือเปิดกว้างรับฟังสร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเสนอความเห็นเพื่อสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นที่ยอมรับของสังคมยุติผลพวงความขัดแย้งและเดินหน้าประเทศไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับก็เป็นความเห็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวจับตากันต่อยาวๆนะครับ